สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับนี่มันคือทั้งหมดแล้วล่ะหมดแล้วครับผมก็วันนี้เรามาเยี่ยมบ้านพี่พีครับพี่พีเป็นแมเนเจอร์ของร้านสีครับเดี๋ยวลองมาดูว่ารองเท้าอะไรบ้างที่พี่พีชอบหรือพี่พีเก็บแต่วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยชื่อคุณกันไปนี่มั้งของผมที่เหลือเป็นของคุณพลเมียใช่ครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับชื่อพี่กันครับครับผมเมื่อกี้แอบจัดรอไว้หน่อยนึงอะครับคำถามแรกๆครับที่อยากถามก็คือรองเท้าที่ชอบที่สุดครับในคอลเลคชันผมเชื่อว่ารองเท้าเยอะมากๆแต่จริงๆพี่กันน่าจะมีรองเท้าเยอะกว่านี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยพี่กันก่อนเลยรองเท้าที่ชอบที่สุดพี่กันเหรอจัดมาของผมพูดน่าจะคู่นี้แหละอันนี้คือพูดบ่อยแล้วแหละแต่มันคือจอร์แดน3 Black Cement ก็คือก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องจอร์แดนอะไรเท่าไหร่แล้วผมไปฝึกงานที่มาเลแล้วไปเอาเล็ตผมเจอคู่นี้ที่เอาเล็ตจริงปะเนี่ยใช่ผมเจอคู่นี้ที่เอาเล็ตน่าจะประมาณตีเป็นเงินไทย 4,000 กว่าบาทยืนคิดอยู่นานมากอะเพราะว่าต้องยืนคิดด้วยเหรอเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องไงรู้แค่ว่าอันนี้คือจอร์แดนแล้วผมชอบแล้วมันอยู่ในเอาเลทแล้วมารู้ที่หลังป่ะมารู้ที่หลังใช่ไอ้เชี่ยแบล็คซีเมนต์คือผมซื้อมาแล้วอ่ะแล้วผมกลับบ้านมาแล้วคือบ้านหอผมอ่ะมันอยู่ห่างจากเอาเลทครึ่งชั่วโมงมันค่อนข้างไกลผมกลับมานั่งเปิดเน็ตอ่านคือแบบไอ้เชี่ยแม่งโคตรมาผมกลับไปอีกอาทิตย์นึงผมจะซื้ออีกไม่มีละมีสตอรี่ด้วยแล้วมันแบบจอแดนคู่แรกจอแดน3แล้วมันแบบจอแดน3อ่ะถ้าพี่พีว่าคือคำถามเนี้ยสำหรับผมยากมากนะพี่พีให้เลือกคู่เดียวใช่ป่ะผมก็เลยเลือกคู่นี้เป็น Vapor Max Flyknit OG ละกันผมอ่ะเป็นคนชอบ innovation ชอบอะไรใหม่ๆชอบวิ่งใช่ป่ะแล้วบังเอิญคู่เนี้ยดันได้มาตอนที่มันแบบเหมือนจะโซลเอาไปแล้วแล้วมีเพื่อนผมคนนึงอยู่ฮ่องกงแล้วบอกว่าเฮ้ยเหลือคู่นี้สายสุดท้ายก็เลยบอกมันว่าเอาณตอนนั้นเลยมันทั้งใส่วิ่งก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้แล้วผมแบบใส่บ่อยมากอ่ะโดยไม่อยากให้มันเก่ามันมีอีกหลายคู่ไงก็เลยเดี๋ยวเอาคู่นี้เป็นคู่ตัวเลยเอาคำถามต่อคู่ไหนครับคู่ไหนครับที่มีเรื่องราวที่สุดน่าจะมีเรื่องราวรองเท้าทั้งคู่ที่แบบว่าอยากเล่าให้คนฟังเอาของผมก่อนไหมเอาเลยของผมคือคู่นี้คู่นี้คือคู่นี้ผมเจ็บอ่ะคู่นี้คือยีซี่เวอร์ชันแรกนะครับ350มูนร็อกมูนร็อก350มูนร็อกคู่เนี้ยตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผมไปรับปริญญาพอดีกันยังเรียนกำลังจะจบผมก็เลยไปเที่ยวต่อที่นู่นใช่ไหมแล้วผมก็ไปพักอยู่แถวชอร์ดิชซึ่งมันมีร้านออฟสปริงที่ขายอันเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปคิวกันดีกว่าว่ะเดี๋ยวไปนอนที่พักพี่ทีกแล้วก็ซึ่งมันใกล้ร้านมันใกล้ร้านเราก็เดินไปตั้งแต่แบบครั้งแรกไป4 ทุ่มปุ๊บเจอคนนั่งอยู่ไม่คนสามสี่คนอ่ะนั่งคุยกันอยู่เขาบอกว่าให้เขียนชื่อไว้แล้วมาใหม่ตอน6 โมงเช้าเราก็เขียนชื่อไว้ผมเขียนชื่อไว้กลับมาตอน6 โมงเช้าประมาณ4-5 6 โมง6 โมงแล้วก็แบบเอ้ยเนี่ยเขียนชื่อไว้นะเขาบอกว่าเอ้ยไปเข้าแถวเลยในมือมันมีกระดาษอยู่กระดาษที่พวกผมเขียนอะหายไปแล้วมันบอกไงนะมันบอกให้ไปเข้าคิวมันก็จะมีแก๊งที่บอกว่าไม่เกี่ยวเราจะยึดคิวแล้วมันก็เหมือนจะทะเลาะกันเว้ยแต่พวกเราก็เป็นแบบเด็กเอเชีย2 คนนะเราก็ไปแบบเอาว่ากูยืนเข้าคิวไปก่อนเว้ยกันพอเข้าคิวมันเริ่มจะมีตีกันเว้ยใกล้ๆจะเปิดคือใกล้ๆจะเปิดไม่ยอมสุดท้ายคือตำรวจมาตัวเล็กกว่าไงผมอยู่ข้างหน้าไงฮะผมก็หลุดเข้าไปปุ๊บมันก็ให้ผมซื้อตอนที่ผมซื้ออะไซส์ไม่หลุดไงไซส์ผมก็ไม่มีแล้วไงพี่พีหลุดเข้าไปไม่ได้ไอการเข้าไปปะเข้าไปตอนเขาบอกหมดแล้วผมได้คู่นี้ก่อนจริงๆแล้วอะคิดว่าผมใช้แต้มบุญไปหมดแล้วแต้มบุญไปหมดแล้วนี้ผมกดออนไลน์ได้ซึ่งเขามีกระดาษรางเขามีเขาผมไม่มีแพ็คอันนี้กลับใส่กล่องมาใช่ไหมทีนี้ที่บ้านผมเขาก็แบบอันแพ็คให้ไงก็บอกไอ้กระดาษรางแบนๆนี่มันคงไม่ได้ใช้หรอกไปซื้อใหม่ให้มันก็ได้ก็เขาว่าทิ้งแล้วก็ขายทอดตลาดต่อมาก็น่าจะเป็นตาพี่กันละพี่กันมีแผนที่แบบมีประวัติเรื่องราวเรื่องราวเยอะที่สุดจอแดนอีกแล้วอะเบรดหนึ่ง
ก็คือถ้าเลยคุณก็มีอันเนี้ยคือผมไปนอนข้ามคืนมาที่สยามก็ได้คู่นี้เรื่องของไอ้คู่เนี้ยคือผมไปเจอเพื่อนที่แบบรู้จักกันใน IG อ่ะหลายคนทำให้ทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อ๋ออันนี้คือแอคทีฟรูมแอคทีฟรูมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่รองเท้าแล้วอะคือแบบก็คือเป็นเพื่อนไปกินข้าวคุยเรื่องนี้นี่หรือวะงี้นี่หรือวะคุณไหนแพงสุดครับที่ซื้อมาคุณไหนแพงสุดวะถ้าแพงสุดผมไม่ได้เอามานะเดี๋ยวพี่วิวขึ้นรูปตรงนี้ถ้าราคาป้ายแพงมีคนแอบฟังอยู่วะไม่เคยบอกเลยแพงสุดราคาป้ายผมคือ YP คาซ่าดำสีขาวคืออยากได้วันนั้นแหละแต่ตอนนั้นอยู่อังกฤษแล้วแบบมันยังมีช่วงหนึ่งที่ติวเด้นนักเรียนได้ลด 20% มันคงไม่มีโอกาสไหนที่ผมจะซื้อ YP ได้ลด 20% อีกแล้วอ่ะก็เลยซื้อก่อนกลับแพงสุดนะคุณภรรยาเปิดประตูฟังอยู่รู้คู่นี้คู่นี้คุยกันมานานคุณภรรยาเข้าใจคอมมอนโปรเจกต์แพงสุดกันไปซื้อด้วยกันตัดสินใจนานเลยคือนึกออกมั้ยวิวผมเป็นคนซื้อรองเท้าอ่ะก็รองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยมันคู่นึงก็ 5,000 แพงสุดๆก็ 8,000 9,000 นะแต่อันนี้มันคือแบบ 10,000 กว่าบาทมันคลีนสุดๆอ่ะแล้วมันเป็นอิตาเลียนเมดแล้วดีไซเนอร์คนนึงเป็นคนไทยอยากได้มากอ่ะแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานเลยแล้วก็สุดท้ายก็ยอมใจแล้วก็ซื้อมาใส่ทุกครั้งเนี่ยแทบจะเช็ดทุกครั้งเลยนี่ใส่บ่อยมากเห็นป่ะมันจะเริ่มจะเหลืองเลยถามต่อมาก่อนจะมาแบบสะสมอ่ะมีคิดว่าเราต้องมีเรื่องอะไรที่แบบทริกเกอร์ที่ทำให้พี่เริ่มสะสมของผมคือกลุ่มเพื่อนน่ะในสมัยมัธยมอ่ะคู่แรกๆก็คือไนกี้ดังโลเป็นสีเบสิกก็ไม่ใช่สีพิเศษอะไรซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบรองเท้าผ้าใบตั้งแต่นั้นมาของผมเหรอของผมเอามาด้วยอันนี้กล่องน้ำเงินอาจจะไม่เห็นกันนานน่าจะปีประมาณ2009มั้งเบเซอร์พี่ตูนรุ่นพี่ตูนสมัยนั้นก็อันนี้คือรุ่นพี่ตูนใช่ไหมเบเซอร์รุ่นพี่ตูนคืออันนี้คือเป็นรองเท้าที่แมสมากในช่วงนั้นแล้วคือผมเพิ่งกลับมาผมไปเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกามาเพิ่งกลับมาไทยแล้วคือตอนนั้นนะคือในกีเอสเดียมเป็นอะไรที่แบบสุดๆแล้วอ่ะอาจจะมาแบบช่วงท้ายๆหน่อยตอนนั้นผมกลับมาคือเขาขาย Nike SB Mr. Pacman นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือความเชื่อชูกล่องมันเก็บแบบกล่องแบบเก็บกล่องได้ดีมากอ่ะอันนี้เป็นรองเท้าคู่แรกที่แบบซื้อมาแล้วทะนุถนอมได้มาแล้วแบบนั่งถ่ายรูปชื่นชมมันแหละก็นี่ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคู่ตามมาจากพี่ตูนไหมพี่ตูนไหมพี่ตูนนอกจากสนิเกอร์ใช่ไหมก็ต้องนึกถึงแอร์จอร์แดนในกล่าวกันใช่ไหมพี่การครับมีแอร์จอร์แดนกี่คู่ครับน่าจะ30มั้งแต่น่าจะพังมาเยอะเลยแล้วอย่างพี่พีกอ่ะผมเป็นนิวบี้และจอร์แดนผมมีแค่4คู่ไม่ธรรมดาเลยเป็นแบ็กซิเมนต์2คู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเบรดคู่หนึ่งแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายได้เปิดตัวเลยไหมเปิดตัวเลยเหรอมามันก็คือคู่ล่าสุดนี่แหละมันกำลังจะขายวันเสาร์นี้21ชาโดนี่มีคนแอบดูอีกแล้วนี่อันนี้ไม่ได้ใส่เลยใหม่อันนี้ก็คือสี OG เหมือนกันสี OG เหมือนกันซึ่งความเจ๋งของอันนี้มันออกแค่3ครั้งไงนี่ครั้งที่3มันไม่ได้ออกบ่อยถ้าเทียบกับแบบเบรดหรือว่าถ้าเทียบกับตัวสีคู่สี OG อื่นๆแล้วมันเป็นคู่สีที่แบบใส่ง่ายตัดสินใจง่ายมากก็เลยง่ายมากบรึบมาเลย 5,800 บาทซึ่งครับผมของพี่ก็มีเหมือนกันป่ะก็ตัดสินใจไม่ยากอันนี้เขามีตอน2013ก็มีจริงเหรอมีแล้วมีแล้ว2018นี่คือต้องสต็อกก็ต้องมีมาคำถามลืมผิดพลาดที่สุดในการซื้อครับคือผมเชื่อว่าทุกคนแม่งมีข้อผิดพลาดผมมีเคยซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเป็นรองเท้าหนังก็อยู่อังกฤษนี่แหละก็อยากได้รองเท้าดร.มาร์ตินสักคู่หนึ่งไหนไปถึงแล้วฮะก็เข้าไปเขาบอกว่าหนังเนี่ยจะยืดนะผมสามารถใส่เล็กกว่าปกติได้ครึ่งเบอร์มันเล็กจริงนะมันขยายจริงแต่มันไม่ได้ขยายอย่างที่เขาพูดมันก็จริงๆถ้าซื้อพอดีอาจจะดีอาจจะใส่สบายกว่านี้อ่ะต่อพี่กันอาจจะไม่ใช่เป็นคู่เดียวแล้วกันผมอาจจะเป็นรวมๆคือตอนเริ่มซื้อแรกๆอ่ะมันสนุกไงแล้วพอเห็นคอลเลคชั่นคนอื่นเขามีแบบ 50-60 คู่เราก็แบบเฮ้ยเราอยากมีแบบเขาบ้างซึ่งแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนาะเน้นปริมาณอะไม่ได้เน้นว่าที่เราชอบจริงๆแต่ซื้อเพราะว่าราคามันถูกมากแทนที่จะรวมสัก3คู่ไปซื้อของแบบใช่ๆที่แบบที่ชอบไปเลยชอบจริงๆอะตอนนี้ก็คือมีคู่พวกนั้นแบบกองค้างตึงอยู่ที่บ้านได้มั้ยหรือว่ามีให้คนนู้นคนนี้ไปบ้างอะต่อมาครับคู่ไหนครับในคอลเลคชั่นที่ยอมให้แม่งปิวไปได้ถ้าเกิดมีคนจะมาปล้นไหนๆผมมาจอแดนแล้วผมให้จอแดนแล้วกันเฮ้ยใช่เหรอให้จอแดน4
โอริโอเพราะน่าจะเป็นเพราะมี2คู่มี2คู่กลัวแล้วมันเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมใส่บ่อยสุดอะผมคิดว่าผมใส่มันจนแบบคุ้มแล้วอะคือแบบเอาไปก็ได้เดี๋ยวไปเถอะของพี่ปี๊กอะผมมีคู่นี้ก็ใส่ก็คุ้มแล้วเหมือนกันตอนนั้นแบบที่ร้านซีกนั่นแหละอ่ะแม่งเข้าเรื่องทำแคมเปญไงกับอาดิดาสการเซลผมก็ไปเอ้ยรองเท้ามันก็คลีนดีสวยดีซื้อมาใส่แล้วก็ใส่ลุยอยู่เหมือนกันนะลุยฝนเนี่ยใส่เห็นสภาพนิดนึงก็คิดว่าคุ้มแล้วล่ะกับราคาที่เราซื้อมันมาก็ผมว่าทุกคนซื้อรองเท้าต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังจริงๆก็เล่าไปแล้วรอบนึงมีคู่อื่นที่อยากเล่าให้ฟังบ้างไหมมีอีก2คู่ผมมีคู่นี้ที่แฟนผมซื้อให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ปีนึงคูซ่อนอยู่ข้างหลังนี้โดยที่เรื่องราวมันน่ารักอันนี้คือ Nike Flyknit Laser นะครับออก้าสภาพก็ลุยเหมือนกันเดี๋ยวต้องเอาไปขัดละอันนี้คือเขาเห็นว่าผมชอบรองเท้าแหละวันนึงก็แบบปกติก็ซื้อของขวัญวาเลนไทน์กันให้แบบนิดๆหน่อยๆแล้วอันนี้คือฝากกันนี่แหละฮิ้วเขาเป็นคนรับฮิ้วเป็นคนรับฮิ้วนัดกินข้าววันเกิดผมนี่แหละกันก็ฮิ้วเข้ามาแล้วสายตาเนี่ยส่งเฮ้ยเห็นถุงแล้วเห็นถุงร้านเนี้ยใช่ละก็แบบว่าเอ้ยไม่เห็นกินข้าวต่อเข้าไปผมถืออย่างนี้ผมเนียนเต็มที่เลยนะกินข้าวไม่ทันก็ดีใจพอเปิดมาเป็นคู่นี้ก็ดีใจเพราะว่าคู่นี้คือคู่ที่เล่าให้เอมฟังว่าแบบเอ้ยอยากได้มีคู่นึงอะไรนะอันนี้คือเทรนเนอร์อันนี้เรื่องราวมันจริงๆมันน่ารักคือผมอะตั้งแต่ทำร้านรองเท้าเราก็ซื้อรองเท้าโดยการแบบสมมติซื้อที่ร้านก็คือเหมือนร้านเราเองแต่ว่าซื้อที่ร้านมันก็ความรู้สึกมันอีกแบบนึงใช่ไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนานมากแล้วที่ผมไม่ได้เดินเข้าไปในร้านคือมันเป็นฟิลอะแล้วแบบเจอรองเท้าที่แบบเชี่ยคู่นี้อยากได้ไปแวะ Dover Street Market สิงคโปร์นั่นแหละแล้วเข้าไปแล้วแบบคู่เนี้ยมันเพิ่งออกไปเมื่ออาทิตย์นึงมั้งแล้วมันนั่นเหลือไซส์เนี้ยไปไซส์ผมคู่สุดท้ายผมก็ลองทีนึงก็เอาเลยตอนที่เดินออกมาจากร้านอะความรู้สึกก็คือมันนานแล้วเนาะที่ไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ยต่อผมกันได้ครับผมแล้วกันเป็นคู่นี้จอแดนอีกแล้วอะนี่คู่นี้อาจจะไม่ใช่คู่ที่แรงแต่ว่ามีค่อนข้างมีสตอรี่เอ้ยนี่จอแดน11แกมมาบลูโอเคแกมมาบลูก็คือถ้าดูจากคู่นี้ก็พอรู้แล้วผมชอบรองเท้าสีดำไว้เล็งมานานแล้วแหละตอนนั้นมันเข้าไทยพอดีผมก็แบบไปทุกร้านจับฉลากไปต่อคิวโทรจองนู่นนี่นั่นไม่ได้สักร้านเลยแล้วตอนนั้นไปวันสุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้หมดเลยแล้ววันนั้นคือพี่บอสอยู่พี่บอสนะครับพี่บอสแสดงก่อนแล้วคือตอนนั้นคือความรู้สึกที่ไม่ได้มันก็เซ็งๆอ่ะบ้านพี่บอสเดินมาแตะไหล่แล้วบอกว่าเอาไหมพี่บอสจอแดนก๊อตพี่บอสจอแดนก๊อตแบบไทยโดยมิตรภาพอ่ะแล้วแบบครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีแบบ sense of community อ่ะซึ่งระหว่างนี้เราอัดครับวันนี้ก็อยู่ประมาณวันพุธนะก็วันที่ Shadow จะวางขายคือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ราคาครับอยู่เท่าไหร่ 5,800 บาทเอาใหม่ก็ไม่นี่ Shadow ครับไปใหม่ถ้ามาตอนแรกจะไม่ผูกเชือกใช่แต่อันนี้ผมผูกเองละถ้าเป็นของก๊อฟจะผูกไข่แล้วรู้กันอันเนี้ยหนังหอมมากจริงสุดยอดจากคนที่มีคู่ปีก่อนหน้ากับอันนี้มันต่างยังไงอย่างแรกเลยคือทรงอ่ะอันนี้คือมันจะสูงกว่านิดนึงแล้วก็สีคือต่างเฉดกันนิดเดียวแพนโทนต่างกันนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพหนังผมว่าดีกว่านี้ดีกว่าเยอะก็เป็นคู่ที่ห้ามพลาดในความคิดเห็นของคนที่แบบสะสมรองเท้าใช่ถ้าเกิดใครอยากมีคอลเลกชันเริ่มต้นที่น่าสนใจนะซื้อราคารีเทลได้ในราคา5,800เองก็ไปได้ที่ร้านซีครับมีทั้งหมด3 สาขาเลยเข้าทั้ง3 สาขาสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นเอ็มบาซีลาดพร้าวเมกะครับโอเคเปิด10 โมงทุกที่ครับผมขอบคุณครับ